ครับเข้าสู่คลิปที่3ไปแล้วครับผมของ jQuery นะครับผมจะสร้างไฟล์ไว้นะครับผมที่ App Serve นะครับ www นะครับผมอยู่ที่ jQuery_basic_3 นะครับผมแล้วก็ในส่วนหน้าเบราว์เซอร์นะครับก็จะพิมพ์ว่า localhost/jQuery/jQuery_basic_3 นะครับผมอันนี้คือที่อยู่ของไฟล์นะครับอ้าวมาซะงั้นนะครับยังไม่ถึงครับผมนี่คือเอฟเฟกต์ที่เราจะทำกันต่อนะครับต่อจากบทเรียนที่แล้วเอาละครับไปดูหน้าโค้ดกันนะครับผมในไฟล์ของ index นะครับก็นี่เลยสเต็ปแรกก็มีการประกาศตัวของ jQuery มาก่อนตัวนี้เอาละครับในส่วน css นะครับของคลิปนี้นะครับส่วนดีก็จะมีสร้างไว้2ตัวนะครับ2คลาส box fade กับ box toggle นะครับมันคือเอฟเฟกต์ที่เราจะมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับผมก็ในส่วนของเฟดเนี่ยผมตั้ง CSS คล้ายๆกับคลิปที่แล้วเลยก็คือมีการใส่สีแบ็คกราวด์เป็นสีอื่นให้มันแตกต่างนิดนึงนะครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวบล็อกก็เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็มาสู่ส่วนของ jQuery พูดต่อเลยดีกว่าว่าเอฟเฟกต์มีอะไรบ้างต่อไปในส่วนนี้นะครับผมก็ใช้คำสั่ง add class นะครับผม add box fade ใส่ div ที่ชื่อว่า box fade นะครับผมอันนี้ class ชื่อว่า box toggle นะครับใส่ใน div ที่ชื่อว่า box toggle ซึ่ง div box toggle กับ box fade นะครับผมประกาศไว้ข้างตัวนี้นะครับผมแล้วผมก็ตั้งว่า display นั้นไว้เพื่อยังไม่โชว์ในตอนแรกเอาละครับต่อไปก็เป็นคำสั่งคลิกนะครับในส่วนนี้ผมตั้งชื่อปุ่มนะครับในดิฟอันนี้นะครับชื่อว่า id fade in ตรงนี้นะครับกับตรงนี้ชื่อตรงกันเขียนว่าถ้ามีการคลิกที่ดิฟตัวนี้ id ตัวนี้นะครับผมเมื่อมีการคลิกเสร็จปั๊บให้บล็อก fade in เนี่ยมีเอฟเฟกต์fade in เข้ามาอย่างช้าเอาละครับลองดูกัน defect ปุ๊บแสดงผลนะครับจะมีการ fade in เข้ามาถ้าเราคลิกซ้ำที่ fade in เนี่ยมันจะไม่ทำงานเพราะว่าเราได้คลิกเพื่อให้มันทำงานไปแล้วแต่ถ้าเราคลิกว่า fade out ตัวบล็อกนี้จะหายไปแล้วมาดูส่วนที่เราคลิกเมื่อกี้กันนะครับ fade out คือส่วนนี้ก็คือใน divfade out นะครับ but underscore fade out เนี่ยผมก็ตั้งชื่อไว้ว่า but fade out แล้วตัวส่วนนี้ก็คือว่าถ้ามีการคลิกที่ id but fade out ให้สั่งให้ box fade เนี่ยมีการ fade out ออกไปอย่างช้านะครับผมอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์การ fade in กับ fade out ง่ายๆนะครับแล้วก็สมมติว่าบางทีคือเราอยากจะให้คลิกตัวเดิมเนี่ยให้มีการเปิดและปิดเนี่ยภายในปุ่มเดียวอ่ะก็จะมีคำสั่งที่ชื่อว่า toggle นะครับผมก็สร้างดิฟไว้อีกอันนึงตรงนี้ชื่อว่า box toggle ซึ่งตัวนี้นะครับจะไปอ้างอิงกับ css ตัวนี้ box toggle ซึ่งสร้างคลาสไว้แล้วชื่อคลาสตรงๆกับตัวนี้นะครับชื่อคลาสตรงๆกันในส่วนของ jQuery ตัวนี้เป็นคำสั่งในการ addสั่งให้บล็อก toggle เนี่ย add class ตัวนี้เข้ามาเอาละครับถ้าเราลองไปใช้คำสั่งคลิกดูนะครับใน effect toggle เนี่ยมันก็จะมีการคลิกครั้งแรกคือโชว์พอคลิกซ้ำคือซ่อนอันนี้เป็นส่วน effect ในการที่ต้องการให้ปุ่มเดิมมีการเปิดและการปิดนะครับผมอย่างง่ายเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับจาก slow เป็น fast เพื่อให้เร็วขึ้นมันจะเร็วขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกเอฟเฟกต์หนึ่งง่ายๆนะครับผมเอฟเฟกต์ง่ายๆนะครับที่เราได้นำมาเสนอกันขอบคุณที่รับฟังครับผม yes Missy! Yes!
มีซีตัวเดียว yes อะไรคือมีซีครับคนถามบางคนสงสัยว่าคืออะไรคิดว่าเป็นอาหารชนิดนึงหรือเปล่าชื่อเลยปูหนาขนาดนั้นเป็นชื่อว่าเป็นอาหารหรือเปล่าเป็นมิโซะหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับมิซี่สตูดิโอคืออะไรวะไม่มีเกเซ็ตรู้จริงๆนะครับเท่านี้ครับผมขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่เย้เย้เย้